ก็บเอาของมาไปเก็บเอาโน่นมาว่านคนบังคับจิ๊บช่องมอเตอร์1มอเตอร์2นะครับสังเกตนะครับเวลาถ้าหาว่าเราหมุนไปข้างหน้านะฮะไฟจะต้องเป็นสีเขียวนะครับไฟหลังเป็นสีแดงนะครับมอเตอร์ทีนี้มอเตอร์ไหนเป็นข้างซ้ายข้างขวาถ้าต่อจากหุ่นตัวนี้นะครับมอเตอร์ข้างซ้ายจะอยู่ที่ช่องมอเตอร์2นะครับข้างขวาจะอยู่ช่องมอเตอร์1นะครับหรือเวลาบังคับเนี่ยถ้าหุ่นยนต์ไม่ไปตามเช่นบังคับขวาเลี้ยวซ้ายบังคับซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็สามารถสลับสายมอเตอร์ได้นะครับสลับสายขั้วตรงนี้ได้นะครับมาดูโปรแกรมกันครับทีนี้มาดูตัวหุ่นกันครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ก็คือได้ทำตัวรีโมทไปแล้วนะครับตัวหุ่นก็ไม่ยากครับก็ประกอบไปด้วยล้อนะครับล้อสองข้างแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์เอาไว้สำหรับตัวคีบจับนะครับเซอร์โวสายเซอร์โวก็มาต่อเข้าที่บอร์ด IKB1 นะครับในช่องที่1นะครับส่วนบอร์ดคิดไบต์นะครับก็ใช้สายนะครับมาต่อเข้ากับของช่อง IKB1 นะครับอันนี้เป็นการประกอบแบบง่ายๆส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์ซ้ายมอเตอร์ขวานะครับก็ต่อเข้ากับช่องสำหรับโค้ดตัวโค้ดหรือตัวโปรแกรมในการบังคับนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนตัวรับแล้วก็ตัวส่งนะครับมาดูตัวส่งกันก่อนละกันนะครับอันนี้ผมจะปิดไว้ก่อนนะครับเวลาเขียนโปรแกรมก็จะเอาใส่ไว้ด้วยกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวเวลาจะอัปโหลดแล้วก็จะอัปโหลดเลือกอัปโหลดบางตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวส่งเราก็จะอัปโหลดเปิด disable เปิดโปรแกรมตัวส่งนะครับมาอธิบายกันนะครับตัวส่งนี้ผมก็จะเอาใช้ตัววนรอบนะครับวนรอบมาใส่จากนั้นก็ข้อความแสดงสถานะนะครับทีนี้ไปที่ตรรกะก็จะเอาเงื่อนไขนะครับตัวเงื่อนไขที่เป็นท่านะครับท่าทีนี้ก็จะไปตรงจุดฟันเฟืองแล้วก็ดึงคำว่านอกเหนือจากนี้ท่ามาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนครบเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนอกเหนือจากนี้มาใส่หรือแล้วแต่จะกำหนดเงื่อนไขตามที่เราต้องการนะครับในเงื่อนไขตัวรีโมทนะครับผมก็กดสวิตช์1กับ2พร้อมกันนะครับกดสวิตช์1กับ2พร้อมกันให้ส่งค่าไปที่ ESP Now นะครับซึ่งฟังก์ชัน ESP Now นั้นมาจาก plugin นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ครับ store.kitbrite.info ชื่อปลั๊กอินว่า ESP Now นะครับเราก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับ ESP Now คือตัวส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลเราจะให้ส่งเป็นอะไรไปในที่นี้ผมส่งเป็นตัวเลขซึ่งบางคนนะครับอาจจะส่งเป็นข้อความก็ได้นะESP Now สามารถส่งข้อมูลเป็นข้อความก็ได้เป็นตัวเลขก็ได้นะครับตรงนี้ในที่นี้ผมก็จะส่งเป็นตัวเลขไปนะครับเลข1คืออะไรอันนี้คือความหมายก็คือเลข1เนี่ยก็คือจะให้กดแล้วก็เดินหน้านะครับกดพร้อมกันแล้วก็เดินหน้าทีนี้ถ้ากดข้างนึงนะครับปุ่มสวิตช์นะครับปุ่มสวิตช์ของคิดไบต์กด1ข้างคือปุ่มสวิตช์1
ให้ส่งค่าเลข2ไปพร้อมที่หน้าจอแสดงด้วยนะครับปุ่มสวิตช์2กดเลข3ไปนะครับแล้วก็ปุ่ม input 1ที่เราต่อขึ้นมาในช่อง input นะครับถ้ามีค่าเท่ากับ1ก็คือเรากดลงไปให้ส่งค่าเลข4ไปแทนนะครับ input 2นะครับก็ส่งค่าเลข5ไปนะครับถ้าไม่ได้กดอะไรเลยส่งค่าเลข6ไปอันนี้จะกดแล้วก็หน่วงเวลาไว้ที่ 0.02 วินาทีนะครับถ้าหน่วงนานกว่านี้ก็มันจะดีเลย์นานนะครับแล้วก็หน่วงไว้หน่อยนึงอันนี้นะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับส่วนตัวรับนะครับตัวรับก็ใช้คำสั่งวนรอบนะครับซึ่งหน้าตาอย่างนี้แล้วแต่ใดจะเอาไปออกแบบนะฮะใส่เป็นหน้าตาให้มันก็ได้นะครับตัวของเรานี่ต่อมานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปฟังก์ชัน ESP Now เมื่อได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็กำหนดเงื่อนไขเหมือนกันนะครับถ้าได้รับข้อมูลทีนี้เวลาเราอ่านเราก็จะอ่านค่าตัวเลขนะครับเพราะว่าเราส่งค่ามาเป็นตัวเลขนะครับส่งค่ามาตัวเลขแล้วก็จะอ่านถ้าอ่านได้เป็นตัวเลขเท่ากับ1ให้ทำอะไรแล้วก็สั่งเดินหน้าสั่งให้เดินหน้าพร้อมกับแสดงหน้าตาส่งเลข2มาสั่งให้เลี้ยวไปทางซ้ายเลข3เลี้ยวไปทางขวาส่งเลข4มาส่งเลข4มาก็คือให้ทำการเปิดเซอร์โวไปที่120องศาพร้อมกับถอยหลังออกมานิดนึงถอยหลังเผื่อเวลาคีบกระป๋องนะครับคีบแล้วก็ไปวางแล้วก็จะถอยออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายก็คือนะเท่ากับ5นี้ผมกำหนดไว้ให้เป็นการคีบนะครับการคีบแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ถือว่าเป็นการหยุดมอเตอร์โดยผมจะหยุดโดยใช้คำสั่ง00ก็คือมอเตอร์ไม่วิ่งนะครับประมาณนี้นะครับลองไปศึกษาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับ